พุทธคุณวางไว้กลางเกล้าเพื่อป้องกันเหล่าภัยรินสิ้นทั้งหลายธรรมคุณทูลวางไว้กลางใจเพื่อช่วยฮือฮูทั่วถึงชั่วดีสังฆคุณทูลไว้ในชีวิตเพื่อช่วยพิษพ้นทุกข์เป็นสุขีโดยบุญอภิวันอัญชลีสวัสดีโดยการนิรันเทินสิบนิ้วกราบแนบใต้ไหว้สาปารมีธรรมในครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระท่านเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกรูปทุกตนขอความสุขความสวัสดีในธรรมะแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแก่บรรดาสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านที่ได้มีโอกาสเปิดวิทยุรับฟังรายการเสียงธรรมนำสุขทางสถานีวิทยุดินาเรดิโอ FM ความถี่ 91.00 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเวียงหนองล่องจังหวัดลำพูนวิทยุ ลูกทุ่งเชียงใหม่ FM ความถี่ 90.50 เมกะเฮิรตซ์บ้านเจดีสามยอดตำบลบ้านเรือนอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนวิทยุ BJ สัมพันธ์ 87.75 สื่อสารสัมพันธ์ 104.50 เมกะเฮิรตซ์เฟซบุ๊กไลฟ์สดส่วนแห่งปริญญาเอกวัดราชดำเนินรายการบรรยายธรรมะโดยอัตมภาพพระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทวัดจังกำตำบลมะกอกอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนเผยแผ่ธรรมในนามของคณะสงฆ์หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลมะกอกหน่วยเผยแผ่ศีลธรรมของกรมการศาสนาเบอร์โทรศัพท์0615476539 0615476539เพราะฉะนั้นค่ำแรงวันนี้เป็นค่ำแรงแห่งวันที่2เดือนพฤศจิกายนจุจอดรอดถึงมาได้2วันภาระหน้าที่ความรับผิดชอบแต่ละคนแต่ละท่านก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องกระทำบำเพ็ญให้เป็นไปฉะนั้นเมื่อพร้อมแล้วจะได้นำปาญาติโยมกราบพระไหวพระเพ็ญลำดับไปเนอร์กราบ1กราบ2กราบ3กราบ4กราบ5อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราบสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิกราบสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกราบมาตาปิตุคุณังอหังวันตามิกราบคุณูปการีวันตามิกราบกราบพระพุทธกราบพระธรรมกราบพระสงฆ์กราบระลึกถึงคุณพ่อคุณแม่กราบระลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์ต่อไปก็ทั้งอกทั้งใจโยขันแก้วห้าโกฏากเนอโยพุทโธอันว่าพระพุทธเจ้าตนใดตนนั้นโลกุตตโมตนพระเสด็จอุดมความูสัตวโรคอนันตัญญาโนอันมีญาณปัญญาหาที่สุดบ่ได้สันนิสิโนนั่งอยู่แล้วดีนักบ่หวั่นไหวแต่พยามานนั่งเนื้อแต่วราโพธิมูเลนั่งเหนือแท่นแก้วแทบใครก็ไม่มหาโพธนพระเสด็จมหาติวิจัยโยพระโจรแพ้สงครามอย่างใหญ่มารังยังพญามารสะเสนังกับทั้งเสนานิพนมารอาการจริงก็ได้ถึงแล้วสัมโพธิงยังพญาสัพพัญญุตยานทรัสหู้ใหญ่อย่าทำทั้งมวลอาหังอันว่าคาปันนามามีก็นบน้อมไว้ด้วยกายวาจีมโนทางพุทธังยังพระพุทธเจ้าตนนั่นแลโยมกะธรรมโมอันว่ามกะธรรมอันใดอันตังกีโกอันประกอบด้วยองค์8ประการสัมมาทิฏฐิอาทิโกอันมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นอริยปัตโตอันเป็นหนทางนิกายจับบาปอุจุกะมะโกอันเป็นหนทางเส้นซื่อบ่โกดบ่เลี้ยวโมคะปะเวสายาเพื่อเข้าสู่นิพพานนั้นพ้นจากทุกข์ในวัฏสงสารจะนานังแห่งคนทั้งหลาย
โหติก็มีแลอะหังอะยังมะกะธัมโมอันว่ามะกะธรรมอันนี้สันติกะโลอันกะธัมหือบาปรับงับดับหายดูทัสโสไนโยอันมีไนยะอันควรจักหูจักหันยากนักปานิยานิโกอันนำสัตว์ถือออกจากวัฏสงสารโหติก็มีแลอะหังอันว่าคาปันนามามีก่อนโนบน้อมไว้โดยกายวจีมโนทางพุทธทางยังทางธรรมังยังพระสัทธรรมเจ้านั้นแลโยสังโฆอันว่าพระสังฆเจ้าหมู่ใดวิสุทธโธอันบริสุทธิ์จากบาปวราตคินายโยอันควรรับเอาตานันพระเสด็จแห่งคนและเทวดาทั้งหลายสันตินทริโยอันมีอินทรีย์ทั้งหกระงับดีนักสัพพะมาราปะหิโนอันมีมลคือกิเลสละได้เสียแล้วอนาสาโวอันหาอาสาวะธรรมบ่ได้สมิธิปัตโตอันใดถึงแล้วยังความสำลิธิบรมวรคู่เนหิเนเกหิโดยหมู่คนทั้งหลายอันมากโหติก็มีแลอาหังอันว่าคาปันนามามีก็โนบน้อมไว้โดยกายวจีมโนทั้งสังฆังซึ่งพระสังฆเจ้านั้นแลอาหังอันว่าคานามามีก่อโนบน้อมไหวพุทธังยังพระพุทธเจ้าตนทรัตนูใหญ่พุทธังยังพระพุทธเจ้าทรัตนูใหญ่อย่าทำทั้งมวลคุณาสาครันต่างอันมีคุณบันดังนามหาสมุทรอาหังอันว่าคานามามีก่อโนบน้อมไหวธรรมังยังพระสัทธรรมเจ้ามุนีราชเดสิตังอันพระพุทธเจ้าอักเทศนาอาหังอันว่าคานามามีก่อโนบน้อมไหวสังฆังยังพระสังฆเจ้ามุนีราชสาวกังอันเป็นลูกศิษย์ฟังคำสอนแห่งพระพุทธเจ้าอาหังอันว่าคานามามิก็โนบน้อมไหวกรรมฐานะตายากาจะนิยังยังครูบาอาจารย์เจ้าอันเป็นกรรมฐานะตายากานิพพานามกุเทศกังอันสำแดงของแห่งนิพพานพุทธปูชาอันว่าขีญาอันใดปูชายังพระพุทธเจ้ามหาเตจามีเตจาอนุภาวะอันมากธรรมปูชาอันว่าขีญาอันใดปูชายังพระสัทธรรมเจ้ามหาปัญญามีปัญญาอันมากสังฆปูชาอันว่าขีญาอันใดปูชายังพระสังฆเจ้ามหาโภคามีโภคาสัมปติเข้าของอันมาก็มีแลมายังอันว่าปูคาทั้งหลายละพระมหาเสขอจงจะได้ยังสัสนันจะยังขีญาอันหานเมตไยะพุทธะยังพระพุทธเจ้าเมตไยะอันจักมาเป็นพระพุทธเจ้าไปนาปุถโธอันว่าพระพุทธเจ้าเมตไยโยตนชื่อเมตไยะเทวปูชิโตอันคนและเทวดาทั้งหลายหาปูชาอนุปัญจโตบ่เกิดมาเตือยาวะดับใดมะยังอันว่าปูคาทั้งหลายสังสารันโตผีแม่นทวนเดียวไปมาคือตายแล้วเกิดเอากำเนิดหลายทีสังสาเรในวัฏสงสารมะกะมามหาเสขอจงจะได้ถึงคือว่าขออย่าได้เกิดอบายเยในอบายทุกขติคือนรกเป็นเปรตเป็นสัตว์เดรัจฉานยาวะดับใดอิมินาทูปาภูภาราจาการะวะกะเมนะโดยกรรมอันใดปูชาการะวะโดยทูปโดยเทียนเข้าตอกดอกไม้นี่เธอนิพพานปัจจโยจงเป็นปัจจัยกัมโจจงเป็นปัจจัยกัมโจคือได้นิพพานโหตุจงมีโนแก่ผู้ฆ่าทั้งหลายเที่ยงแท้แด่เธอนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิสรณกัมมานังพุทโธสัพพัญญุตญาโนธัมโมโรกุตโรนวะสังโฆมคคปะระโทจายเจตังรัตนะทะยังเอตัสสะอนุภาเวนะสัพพะอันตรายโยวินาสันตุโนยัสสานุสรณเณนปิอันตาลิเขปิปานิโนปฏิธรรมาธิคาจันติภูมิยังวิยาสัพพะทาสัพพุปัตตวาจารมหา
ยะขาโจราภีสัมภาวาคะนะนานาจามุตานังปริทานธรรมนามาเหเอวเมสุตังเอกังสมัญญังภะคะวาสาวัตถิยังวิหรติเจตวันเนอนาถาบินฑิกัสสะอาลเมตะระโหภะคะวาภิกขุอะมันเตสิภิกขะโวติปะทันเตติเตภิกขุภะคะวาโตปัจจะโสสงภะคะวาเอตถาโวจาพุทธภูพังภิกขเวเทวาสุรสังฆโมสัมมุพยุลละโหอะโหสิอัตถโขภิกขเวสโกเทวานมินโทเทเวตวะติงเสอะมันเตสิสะเจมาริสะเทวานังสังฆมาคตานังอุปัชฌายาภยังวาจัมภิตตังวะโลมะหังโสวาโสมะเมวะทัสสะมิงสะมะเยกาถาชะคังอุโลกายะธัมมะมังหิโวภิกขเวทัชะคังอุโลกายะตังยัมมะวิสติภยังวาจัมภิตตังวะโลมะหังโสวาโสปะหิยิสตินโนเจเมทัชะคังอุโลกายะทะอาทาปชาปติสาเดวาราชาสาธาชาคังอุโลกายาตาปชาปติสาหิวเดวาราชาสาธาชาคังอุโลกายาตังยามปวิสติปยังวาจัมพิตตังวาโรมะหังโสวาโสปะหิยิสติโนเจเมโนเจปชาปติสาเดวาราธาชาสาชาคังอุโลกายาตาอาทาวะรุณาสาเดวาราชาสาธาชาคังอุโลกายาตาอัตถวาลุนัสเดวราชสาธาชคังอุโลกายะทวาลุนัสหิโวเดวราชสาธาชคังอุโลกายะตังยัมภวิสติปยังวาจัมภิตตังวาโลมหังโสวาโสปะหิยิสติโนเจวาลุนัสเดวราชสาธาชคังอุโลกายะทายะทาอิสานัสเดวราชสาธาชคังอุโลกายะทาอิสานัสหิโวเดวราชสาธาชคังอุโลกายะตังยามปวิสติปยังวาจัมภิตตังวาโลมหังโสวาโสปะหิยิสติตีตังโขปนาภิกขเวสกัสสวะเดวานะเมนทัสสาธาชคังอุโลกายะตังปัจจปฏิสวะเดวราชสาธาชคังอุโลกายะตังยวรุณัสสวะเดวราชสาธาชคังอุโลกายะตังอิสานัสสวะเดวราชสาทัชชะคังอุโลกายะตังยัมภวิสติปยังวาจัมภิตตังวาโรมะหังโสวาโสปะหิเยทาปิโนปิปะหิเยทาตังกิสาเหตุสโกหิภิกขเวเทวานามินโนอวิตระโคอวิตาโทโสอวิตะโมโหภิรุจัมภีอุตระสีปราชิติอาหันจะโคภิกขเวเอวังวาธามิสเจตุมหากังภิกขเวอรัญญคตานังวาลูกขมูระคาตานังวาสุญญาคาระคาตานังวาอุปัชฌายาปยังวาจัมภิตตังวาโลมหังโสวามะเมวะทัสสะมิงสัมมะเยอนุสลัยยะถาอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขะโตโลกวิทุอนุตโลภุริสาธัมมาสารถิสัตถะเทวมนุสสังพุทโธภะคะวะติสวะคะโตภะคะวะตาธัมโมสันติติโกวะกาลิโกเอหิปัสสิโกปนายิโกปัจจตังเวทิตัพโพวิญญูหิติธัมมังหิโวภิกขเวอนุสรตังยัมภวิสติปยังวาจัมภิตตังวาโลมหังโสวาโสปะหิยิตอันวังยิสติโรมาหังโสวาโสปะหิยิสติธัมมังหิโวภะวิสติปยังวาจัมภิตตังวาโรมหังโสวาโสปะหิยิสติโนเจธัมมังอนุสรายัตถะอัตถสังฆังอนุสรายัตถะสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะยะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะติทังยะตาริปุริสาอยู่คานิอัฏฐาปุริสาภุคคละเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอะหุนายโยปะหุนายโยตะขินายโยอัญชลีกะละนิโยอนุตตรังปุญญะเกตังโลกัสสัตติสังฆังอิโวภิกขเวอนุสรตังยัมภวิสติภะยังวาจัมภิตตังวาโลมะหังโสวาโสปะหิยิสติตังกิสาเหโตตถาคตโตหิภิกขเวอรหังสัมมาสัมพุทโธวิทัสสะโควิทัสสะโสวิทัสสะโมโหอภิโรอัจฉัมภิอนุตตรสีอัปปราชิติอิธัมมโวจาภะคะวะอิทังวะตวานะสุขะโตอัตถะปะรัง
เอตาทาวจาสถาอรัญเยลูกะมูเรวาสุญญาคาเลวาภิกขโวอนุสเรทาสัมพุทธังพะยังตุมหากาโนสิยาโนเจพุทธังสรายาทาโรกาเจทังนราสัพพังอาทาธรรมังสรายาทานิยานิกังสุเทสีตังโนเจธรรมังสรายาทานิยานิกังสุเทสีตังอาทาสังฆังสรายาทาปุญญาเขตังอนุตตรังเอวังพุทธังสรันตานังธรรมังสังฆัญญาภิกขโวไปยังวาจัมพิตตังวาโรมาหังโสนะเหสติติติปิโสภควาตานาปารามีสัมปันโนตานาอุปปารามีสัมปันโนตานาปารามัทธาปารามีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามีสัมปันโนอิติปิโสภควาสีลาปารามีสัมปันโนสีลาอุปปารามีสัมปันโนสีลาปารามัทธาปารามีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามีสัมปันโนอิติปิโสภควาเนขมาปารามีสัมปันโนเนขมาอุปปารามีสัมปันโนเนขมาปารามัทธาปารามีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามีสัมปันโนอิติปิโสภควาปัญญาปารามีสัมปันโนปัญญาอุปปารามีสัมปันโนปัญญาปารามัทธาปารามีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามีสัมปันโนอิติปิโสภควาวิริยะปารามีสัมปันโนวิริยะอุปปารามีสัมปันโนวิริยะปารามัทธาปารามีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามีสัมปันโนอิติปิโสภควาขันติปารามีสัมปันโนขันติอุปปารามีสัมปันโนขันติปรามัทธาปารามีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามีสัมปันโนอิติปิโสภควาสัจจะปารามีสัมปันโนสัจจะอุปปารามีสัมปันโนสัจจะปรามัทธาปารามีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามีสัมปันโนอิติปิโสภควาอธิฐานปารามีสัมปันโนอธิฐานอุปปารามีสัมปันโนอธิฐานปารามัทธาปารามีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามีสัมปันโนอิติปิโสภควาเมตตาปารามีสัมปันโนเมตตาอุปปารามีสัมปันโนเมตตาปารามัทธาปารามีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามีสัมปันโนอิติปิโสภควาอุเบกขาปารามีสัมปันโนอุเบกขาอุปปารามีสัมปันโนอุเบกขาปารามัทธาปารามีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามีสัมปันโนอิติปิโสภควาทัสสะปารามีสัมปันโนทัสสะอุปปารามีสัมปันโนทัสสะปารามัทธาปารามีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามีสัมปันโนโสภควาอิติปิสวาโดสวาโดภะปัญญาปารามีสามสิบธาตุสวาทุภะปัญญาปารามีวัดแวดล้อมวิริยาปารามีอ้อมระวังดีศีลปารามีบางหอกบางดาเมตตาปารามีป่าแป้ดังผืนทานะปารามีเฮือเป็นผืนดังต่ออุเบกขาปารามีเฮือขอเป็นเวียงสัจจะปารามีแวดละวังดีเป็นไม้ไตรคันติปารามีกายเป็นหอกเป็นดาบบางนาไม้และปืนไฟอธิฐานะปารามีพันดาบไปทุกแห่งแข็งแข็งแห่งแห่งป่าฝูงหมู่มันพีสังภัยเพทุกตะเวพบที่ฟังภายนี้นั่งทอระนีอัศจรรย์โสสะเหมือนฟันอยู่ข้างๆน้ำนาตีนองกวางดอกกวางแตกดีฟ้องละนองละนอกกลายเป็นเข้าดอกดอกไม้ถวายปูจ้าพระแก้วแก่นไทยสตันพระพุทธังเอ่ยจงมาภายโพดอนุญาตโทษโพดผูกคาแท้ดีลีแม่ทอระนีออกมาหีดมอยผมอยู่ที่ท่าจังให้ใครคะจังงาสับดินพ่นน้ำนาทีลงพัดพายก่อจังพายหักโทบเท้าพยามาน้องเอาเอาปูนกลัวกับยอมมือคืนทุนหัวใส่เก่าผู้คานีเล่าได้ชื่อว่าลูกศิษย์พระบุตรถ้าเจ้าผู้มีปัญญาผู้มี
บุญสมปานานมากนักพระพุทธเจ้าจึงตั้งพระปัญญาปาละมีไว้เก้าชั้นตั้งไว้ทั้งหน้าก็ได้เก้าชั้นตั้งไว้ทั้งหลังก็ได้เก้าชั้นตั้งแต่หัวแผ่วตีนก็ได้เก้าชั้นตั้งแต่ตีนแผ่วหัวก็ได้เก้าชั้นแสนวาลูกผืนจักมาสะเมื่อเหมือนฝนแสนหาก็บ่มีมาจากใครใดข้าพระเจ้าเลยได้ชื่อว่าพุทธคุณะพระพุทธคุณังธรรมคุณังสังฆคุณังพุทธอินตาธรรมอินตาสังฆอินตาอัสสหัพแม่ธรณีผู้อยู่เหนือน้ำผู้อยู่กับแผ่นดินการข้าใดระลึกคือถึงหาคุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์คุณพระแก้วเจ้าทั้งสามประการคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณแดดคุณฝนคุณน้ำคุณลมคุณไฟคุณกุศลราชเจ้าก็ดีคุณนางอุตตราเจ้าก็ดีคุณพระปัจเจกเจ้าก็ดีคุณพระตนเมตตาภาวนาเจ้าก็ดีอยู่มาสัมพิทักษ์รักษาคุ้มครองทั้งกรรมนาและกรรมหลังยังตนตัวแห่งผู้ฆ่าตั้งแต่ทีฆ่ากาลยามนี้วันนี้ค่ำคืนนี้และต่อไปนี้จิ้มแต่เธอพุทโธพุทธังรักษาธรรมโมธรรมังรักษาสังโฆสังฆังรักษาพุทโธพุทธังอรหังธรรมโมธรรมังอรหังสังโฆสังฆังอรหังพุทโธพุทธังกันหะธรรมโมธรรมังกันหะสังโฆสังฆังกันหะอายุวันโนสุขังปะลังเอวัมเมสุตังเอกังสามัญญังภะคะวาสาวัตถิยังวิหารติเจตวันเณอนาถาปินฑีกัสสะอารามะตัลละโขภะคะวาภิกขุอมันเตสีภิกขะโวทีพระทันเตติเตภิกขุภะคะวาโตปัจจโสสูงภะคะวาเอตาตะโวจะเมตายะภิกขะเวเจโตวิมุตติยะอเสวิตายะภาวิตายะพระหุลีคตายะญาณีคตายะวัตถุคตายะอนุทิตายะปริจิตายะสุสมารัฏฐายะเอกาทัสสานิสังสาปฏิกังคากัตเมเอกาทัสสาสุขังสุปฏิสุขังปฏิพุจจตินะปะปะกังสุปินังปัสสติมนุสสานังปิโยโหติอมนุสสานังปิโยโหติเทวตาระขันตินาสะอาคิวาวิสังวาสตังวากะมติตุวาตังจิตังสมาธิยติมุขวันโนวิปัสสิตติอาสามุลลาโหกาลังกโรติอุตลิงอัปติวิชันโตภัมมะโรกูปะโคโหติเมตายาภิกขเวเจโตวิมุตติยาอาเสวิทายาภาวิทายาพระหุลีกตายาญาณีกตายาวัตถุกตายาอนุตทิตายาปริจิตายาสุสมารัฏฐายาอิเมเอกาทัสสานิสังสาปาติกังคาติอิทัมมะโวจาภะคะวาอัตถมนาเตภิกขุภะคะวาโตภาสิตังอภินันโทนติอิมินาปุญญกัมเมนะด้วยเดชเดชะผลบุญที่ข้าพระเจ้าได้ตั้งใจสวดที่ยายพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณในเย็นวันอันนี้ขอกุศลส่วนนี้จงไปค้ำชูอุดหนุนท่านผู้มีพระคุณมีพ่อแม่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์องค์พระมหากษัตริย์ผู้เป็นประมุขของชาติองค์สมเด็จพระสังฆราชผู้เป็นประมุขของพระศาสนาพร้อมทั้งคณะรัฐบาลผู้บริหารประเทศเขตแดนโดยเฉพาะจังหวัดลำพูนเป็นต้นมิตรรักสนิทเพื่อนศาลาสัตว์น้อยใหญ่เจ้ากรรมนายเวรพระภูมิเจ้าที่เจ้าภูมิภรีนางพระแม่ธรณีนางพระแม่โพศพนางพระแม่คงคาพระยายมมาราชนายนิริยาบาลเท้าจตุโรคบาลทั้งสี่สิริคุตอมาชั้นจตุมหาราชิกาเบื้องบนจนถึงที่สุดรอบมาเบื้องต่ำตั้งแต่อเวจีนรกขึ้นมาจนถึงมนุษย์โลกโดยรอบสุดขอบจักรวาลท่านทั้งหลายที่ได้รับความทุกข์มีพ่อแม่พี่ป้าน้าอาลุงปู่ย่าตายายพร้อมทั้งสรรพสัตว์ทั้งหลายและสรรพเปรตทั้งหลายอสุรกายทุกรูปทุกนามขอให้ท่านทั้งหลายได้พ้นจากทุกข์ขอให้ท่านทั้งหลายได้รับความสุขก็ขอให้สุขยิ่งขึ้นไป
ด้วยเดชะผลบุญที่ข้าพระเจ้าตั้งใจให้ไปนี้จงเป็นตบะเดชะเป็นภระวะปัจจัยเป็นอุปนิสัยนำส่งให้ข้าพระเจ้ามีความสุขความเจริญและเกิดปัญญาญาณทั้งชาตินี้และชาติหน้าตลอดปัจจุบันชาติอย่างยิ่งจนถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานในอนาคตการเบื้องหน้าโน้นเทอญเอาละญาติโยมท่านสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ยินได้ฟังการสังวาสสวดที่ยายพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเป็นลำดับลำดาแล้วต่อไปก็ถือว่าเป็นมงคลครับตัวครับตนเอาท่านทั้งหลายก็จะได้มีมังกละเดินทางชีวิตโดยมีลักยึดลักประพฤติแห่งการเดินทางชีวิตของเฮาเป็นลำดับต่อไปต่อไปก็จะเป็นอู้ธรรมะเป็นปฏิพรบรรดาท่านสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วก็นำไปเป็นข้อพินิจพิจารณาเดินทางชีวิตเป็นลำดับไปก่อนอื่นก็ขออนุโมทนาครับสถานาบุญที่ได้ร่วมกันทำบุญหลายๆอย่างร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินเนาะวันนี้ก็มีคณะศรัทธาญาติโยมที่เปิดโทรศัพท์มาจะร่วมทำบุญกฐินนะก็ถือว่าเป็นบุญเป็นบารมีกับปัจจังกรรมท่านทั้งหลายก็มีกุศลและเจตนาด้วยดีตลอดมาหมายมีครอบครัวของพ่อวิทูลแม่บัวพัดใจมาคัดพร้อมด้วยครอบครัวบ้านแม่คือดอยสะเก็ดร่วมทำบุญมาคนละกองเนาะคนละกองกองเพชรนะกองเพชร3กองก็900 บาทรวมเป็น 1,000 บาทนะรวม3กองเพชร3กองกองเงิน1กองก็เป็น 1,000 บาทโดยโอนตังมาทางธนาคารก็สาธุสาธุอนุโมทนาเนอะเราก็หลายท่านที่เพิ่นทำบุญมาเฮาก็บ่ฮู้ชื่อเนาะเพิ่นและโยมแม่อุษาบ้านหานแก้วร่วมทำบุญกองเพชร1กองกองทอง1กองกองเงิน1กองอันนี้ตามเจตนาของเพิ่นอันนี้ก็ถืออนุโมทนากับบรรดาสถานาบุญที่แจ้งความประสงค์มาหลายคนเพิ่นก็จะมากันในวันนั้นเนาะแต่พิธีก็คงจะบ่ถึง 11 โมงนะเพราะว่าเจ้าภาพกฐินเพิ่นถวายแล้วเพิ่นก็จะต้องเดินทางไปทัศนศึกษาเที่ยวชมทางเหนือเฮาต่อไปนี่ก็ถือว่าเปิดมานอนคืนวันที่11แล้วก็จะต้องปลาหมู่ปลาคณะวันไหนทัวร์ทำบุญเนาะทัวร์ทำบุญอันนี้ก็เป็นมงเป็นนั่นบุญเป็นกุศลครับวัดจังกรรมที่ได้รับสายทานศรัทธาจากสถานาบุญร่วมกินร่วมทานกันทั้งนี้ก็แล้วกันฉะนั้นวันที่12ก็มีหลายที่เนาะงานทำบุญทอดกฐินแต่ตั้งแต่เริ่มออกวาสามีหลายวัดวันนั้นก็มีโอกาสไปวัดเจ็ดลินไปร่วมกับวัดเจ็ดลินเพิ่นส่วนหนึ่งแต่ก่อนวันที่สิบเอ็ดสิบสองก็วันติดเนาะ11 12 18 19เลยนะ25 26 27ก็วันสุดท้ายละนะ27ก็เป็นวันสิ้นสุดเขตกฐินเลยจากนี่ก็ไปแจกกฐินและญาติโยมทั้งหลายเป็นผ้าป่าเนาะอันนี้ก็ตั้งอกตั้งใจคนที่เพิ่นมีเจตนาปาปารภในทางที่ดีวัดเหนือวัดใต้วัดใกล้วัดไกลทางมูลนิธิวัดพระธรรมกายเพิ่นก็ได้ประชาสัมพันธ์ว่าวัดใดต้องการสตางค์ 1,000 บาทไปร่วมกองกฐินก็เลยแจ้งความประสงค์ไปเช่นเดียวกันก็ได้ 1,000 บาทพร้อมทั้งใบอนุโมทนาเนาะปีแล้วเพิ่นก็ช่วยมาในการตอดกฐินกับวัดเฮาก็ 100,000 บาทอันนี้ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีเนาะคนที่เพิ่นมีฐานะเพิ่นเข้าใจในหลักเกณฑ์หลักการหลักแหล่งหลักธรรมเพิ่นก็ทำบุญด้วยความสบายใจนะบางทีบางครั้งก็เป็นเรื่องที่เฮาท่านทั้งหลายต้องทำใจนะเพิ่นบอกว่าจะทีอย่าตีกองแข่งฟ้าอย่าขี่แข่งม้าแข่งตะวันนะเสียงฟ้าผ่าก็ยังปรากฏว่าทำเพื่อไผ่แก้วหูแตกขณะที่เสียงโซนิกบูมของเครื่องบินไอพ่น
ครื่องบินไอพ่นทำฮือเป็ดไก่ในฟาร์มใกล้สนามบินสะดุ้งจนยุดออกไข่และเสียงดนตรีจังหวะกระแทกแดกดันในดิสโกเทคทำฮือคนเอวเกิดอาการหูตึงในระยะยาวเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเมินหูตึงได้ระยะยาวเมินฟ้าก็พาเปรี้ยงปร่างเป็นเชิงปรามคนว่าอย่าอวดดีตีของแข่งฟ้าเป็นอุปมาเตือนคนผู้รักผู้ใหญ่ผู้ปานกลางและผู้น้อยอย่าพยายามเอาชนะธรรมชาติเลยเดี๋ยวธรรมชาติก็จะตบหน้าเออเฮาเข้าหลายฉากเนาะคนเฮามีสมองดีกว่าสัตว์ก็คิดประดิษฐ์อันหยังต่ออันหยังมิหนำซ้ำยังสร้างสมองคนมาช่วยกึดแต่มโดยแอมกระทั่งเอาสมองคนใส่จรวดเพื่อร่างผ่านเพื่อนร่วมโลกอย่างที่เฮาหันเนาะอิสราเอลสังวนกาซาอย่างนั้นน่ะไล่ยิงไล่ฆ่าฟันบุญตีฟันบั่นแตงกับว่าเอาถือว่าเอาอยู่ในบ้านจุ่มเมืองเย็นบ้านขินเมืองบุญบ้านขินเมืองตาลบ้านบุญบ้านบารมีเนาะอันนี้ก็เป็นบุญของเฮาท่านทั้งหลายที่ได้เกิดในสภาวะแบบนี้เนาะถือว่าเป็นเรื่องที่บ่ได้วิตกกังวลด้วยประกาศและทั้งปวงแต่ถ้าเฮาเกิดนอกจากประเทศไทยไปแล้วแม้กระทั่งบ้านใกล้เฮือนเคียงประเทศใกล้ๆเฮาก็หันบุญกันเนาะเพราะฉะนั้นเฮาจึงได้มีโอกาสได้ทำบุญทำไมจึงต้องทำบุญบุญเป็นชื่อของความดีเป็นชื่อของความสุขทำบุญด้วยกายก็ได้กรรมอู้ก็ดีจิตใจนึกก็ซ้ำดีเลิศนะจิตใจใสสะอาดให้ทานพระท้องว่าชนะละการละบาปทั้งปวงทำจิตใจทำกุศลนึกถึงพร้อมทำจิตใจให้ใสบริสุทธิ์การทำบุญคือการทำความดีการทำที่จะทำให้เกิดความสุขนั่นเองทำไมจึงต้องทำบุญพระพุทธเจ้าตรัสเปรียบเทียบไว้ว่าร่างกายของคนเฮาเหมือนเฮือนที่ถูกไฟไหม้ธรรมดาเฮือนที่ถูกไฟไหม้ถ้าเจ้าของบ่คนสิ่งของออกจากเฮือนสิ่งของย่อมถูกไฟไหม้วอดวายไปพร้อมเพาะไปตามๆกันเจ้าของเรือนมดเนื้อประดาตัวกลายเป็นคนอนาถาหาที่เพิ่งมาได้แต่ถ้าเจ้าของเรือนเจ้าของเรือนฉลาดเมื่อหัวเฮือนถูกไฟไหม้ย่อมรีบขนของออกจากที่ฟ้าที่มีก้าของมีก้าออกไปจะจุโปนไฟแม้เฮือนจะถูกไฟไหม้วอดวายไปแล้วแต่ก็ยังได้สิ่งของที่ขนออกจากเรือนนั้นร่างกายของคนเฮาก็ถูกไฟไหม้อยู่ตลอดเวลาไฟที่ไหม้ร่างกายก็ไฟชลาไฟพยาธิไฟชลาก็ไฟพยาธิความเจ็บและไฟคือความตายมรณะภัยเนาะไฟไหม้เรือนร่างเรือนยังพอมีทางรับได้พ่องแต่ยังมีเวลาว่างเว้นได้พ่องแต่ความแก่ความเจ็บความพัดผ่าความตายที่มันไหม้บ้านไหม้เรือนร่างเท่านี้มีทางที่จะดับได้วอดได้และเริ่มไหม้แต่วันเกิดจนกระทั่งวันตายมีเวลาว่างเว้นไหม้ถึงเมื่อวันถึงเมื่อคืนถึงเมื่อรับเมื่อตื่นอิริยาบถทั้งเก้าเนาะเวลาตื่นจะเข้าห้องน้ำก็ต้องส้วมก็คงไหม้อยู่ตลอดเวลามีอยู่ทางเดียวที่จะดับไฟก็คือความแก่ความเจ็บความตายได้ทางนั้นก็คือดับกิเลสก็คือมีความเกิดเจ้าของร่างกายผู้ฉลาดเมื่อทราบว่าร่างกายถูกไฟไหม้เนาะจึงรีบฉวยโอกาสทำความดีคือบุญได้แก่การนำวัตถุสิ่งของของตนไปทำประโยชน์เช่นสร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลทำการสงเคราะห์คนพิการคนแก่โรงเรียนชลาลัยเนาะคนมีโรคภัยเบียดเบียนสร้างโบสถ์สร้างวิหารทำบุญกับพระเจ้าพระสงฆ์ทำตนเฮอเป็นพื้นฐานยอมรับความดีเว้นการเบียดเบียนชีวิตทรัพย์สมบัติคนอื่นเป็นต้นเมื่อได้สั่งสมความดีไว้แม้จะถูกร่างกายแม้ร่างกายจะถูกไฟคือความแก่ความเจ็บความตายเผาผลาญวอดวายเป็นเท่าเป็นทานบุญที่ทำไว้หาได้ถูกเผาผลาญด้วยไฟไหม้
ทุกศาสนาสอนว่าคนเฮาถ้าบ่ได้สิ้นสุดลงเพียงแค่ลดลมหายใจเท่านั้นหลังจากหมดลมหายใจคือตายยังจะต้องไปอยู่แถมภพหนึ่งโลกนี้อยู่เพื่อจะไปโลกหน้าไปเพื่อจะอยู่นอกจากภพนี้ไปสู่ภพหน้าสิ่งที่จะเป็นยานพาหนะนำทางคือบุญหากได้ทำบุญไว้บุญก็จะฮื้ออบอุ่นได้ทั้งใจตั้งแต่ออกเดินทางและเดินทางไปด้วยความเป็นความสุขเมื่อไปถึงพบที่จะต้องไปอยู่ใหม่ก็ต้องได้รับการต้อนรับจากญาติมิตรเพื่อนฝูงด้วยความอบอุ่นโลกนี้จะเป็นโลกที่น่าอยู่ก็เฉพาะเวลาที่เรามีความสุขกายสบายใจเท่านั้นถ้าถูกโรคภัยเบียดเบียน3วันดี4วันไข้5วันลุกบ่ได้ยืนบ่ดีเนาะหรือถูกความแก่ครอบงำกินบ่ได้นอนบ่หลับโลกนี้ก็หมดความหมายเหลืออยู่แต่ความเบื่อหน่ายรำคาญใจคนเฮาจะเริ่มสนใจต่อวัดวาศาสนาก็ต่อเมื่อถูกความทุกข์ใจเบียดเบียนแล้วทั้งนี้เพราะหมดหวังความสุขในทางกายแต่ครับต้องการความสุขทางใจยิ่งรู้ว่าตนเองหมดหวังจะอยู่ในโลกนี้จำจะต้องจากโลกนี้ไปแล้วเมื่อเจ้าเมื่อควายเมื่อบ่ายเมื่อค่ำเมื่อดึกเมื่อดื่นเมื่อใกล้แจ้งแล้วแต่ความต้องการความอบอุ่นย่อมมีขึ้นอันอย่างเล่าจะทำให้ความอบอุ่นในทางใจแน่นอนสิ่งนั้นก็ไม่ใช่ญาติไม่ใช่สมบัติสิ่งที่ให้ความอบอุ่นทั้งที่รับที่แจ้งก็คือบุญนะญาติโยมปุญญานิปัลโลกัสมิงปฏิฐาหนติปานินังนะการสั่งสมบุญนำความสุขมาให้เป็นต้นเพราะฉะนั้นญาติโยมจึงนำใส่ใจเต้าใจมันกินมันทานมันทำบุญเนาะเราได้ทำอยู่บ่อยๆเราบ่ต้องไปสะทกสะท้านวันหน้าวันตาลูกเต้าเราหลานจะตานหาเฮากะบ่ตานหาเฮากะเจ้ามันเถอะเราทำไปแล้วนะเมื่อเราหู้วันนี้เราก็เริ่มทำวันพุธเราเริ่มหู้วันพุธเราก็เริ่มทำวันอื่นอย่างน้อยๆก็ขอให้ทำเนาะเพราะฉะนั้นจะไปละไปปล่อยเลิกเพิกเฉยยิ่งคนที่เป็นสวทั้งหลายเกษียณอายุราชการมาแล้วเดือนตุลาก็หมดเขตการทำงานเนาะ1พฤศจิกาก็อยู่บ้านเลี้ยงหลานบางคนนี่โอ้ยเป็นบ่หกโจกโลนกับลูกกับหลานได้ไปไหนอาจจะพ้นจากบรรพบุรุษเกษียณอายุจากราชการแล้วแทนที่จะได้พักมาได้ลูกเจ้าลูกควายน้อยเริ่มทำกินทำบุญสุนทรทานใส่บาตรหยาดน้ำวันศีลก็ไปวัดไปวาสมทุกกลางพรรษาก็ไปจำศีลกินเพนที่วัดถึงพ่อชายถึงพ่อบ้านถึงแม่บ้านนี่เนาะเอา60ป่ายไปแล้วนะไปถือบรรพบุรุษไปปฏิบัติธรรมวันโกนเหี่ยววันก่อนวันพระเหี่ยววันหนึ่งวันพระเหี่ยววันหนึ่งไงก็แต่ถ้าเราไปวันโกนมาได้เราก็ไปวันพระวัดใดก็ได้วัดใกล้บ้านเราก็ได้สมัยนี้คนมันอ่านหนังสือได้เนาะอ่านหนังสือได้ใจตัวหนังสือออกบอกตัวหนังสือก็เป็นตนนะก็ไปพากันไปไหว้พระสวดมนต์ที่วัดเราสำคัญเราต้องไปศึกษาก่อนไปศึกษาจากสำนักปฏิบัติธรรมในที่ระดับนั้นระดับนี้นะก็ไปศึกษาแนวทางหู้กฎหู้เกณฑ์หู้กติกาแล้วก็ทำการทบทวนบทเรียนที่เราจะต้องไปสวดไปสอนไปสวดโยโกห้องเนาะหรือวันธรรมดาเราอยู่บ้านอยู่สองคนตายายเนาะอยู่สองคนตายายเจ้ามาเราก็ตีห้านี่ก็ลุกได้ละนะลุกมาไหว้พระสวดมนต์อาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันก่อนละสวดมนต์ไหว้พระสองคนตายายหนังสือคนฉบับเนาะธูปเทียนก็บ่ต้องจุดก็ได้เนาะบางทีบางครั้งมันก็จะเป็นมนต์ภาวะกับศีลและสรีระร่างสังขารเอาเนี่ยอย่างน้อยๆใหม่ๆมันก็อาจจะเขินหน่อยเนาะแต่ถ้าเฮาติดอยู่ในแก้วติดอยู่ในขวดติดอยู่ในปิงโกพระถั่วโพบะแก้วไฮโลไพ่ตองพายนกกระจิบกระจอบเนี่ยโอ้ยากฝืนยากนะเปิดห้องว่ายิ่งไปเข้าโรงเรียนเนี่ยนะไปนับเลขไปคิดเลขนะดันนัดกันเข้าโรงเรียนที่ฮั่นที่นี่พ้อง
หรือติดคิดเลขพวกนี้โอ้ยากไปทางหน้าไปได้ละนะเพราะฉะนั้นมีแต่จะสั้นลงชีวิตก็เหลือน้อยลงห้าหิหาหิมล้มหิมตายเอาไปเล่นการพนันเหี้ยบนักก็น้อยเนาะยิ่งเนี้ยใกล้จะสิ้นปีทำแล้วเอาวาสาลาพระเจ้าเรียบร้อยเดือนยี่เป็งก็จะเวียนมาวันนี้ก็เหลือบางทีบางครั้งก็พากันไปเอาโอกาสนัดที่ฮั่นที่นี่เนาะที่พึงจะมีถึงจะเป็นบางทีบางครั้งเราก็ไม่ต้องไปซื้ออย่างนักเมื่อเพิ่นอาหารการกินก็เหมือนกันคนที่ทำงานราชการหรือทำงานเป็นรัฐวิสาหกิจโดยมากเขาไม่ค่อยกินข้าวไงดาอ่อนไปโรงเรียนรุ่นใหม่ก็ไม่ค่อยกินข้าวเจ้าล่ะบ้านปลายชีวิตต่อย่อมจะเป็นชีวิตที่มีปัญหาโดยเฉพาะโรคอัลไซเมอร์โรคลืมนะลูกโรคลงลืมน่ะพี่อาตมาภาพนี่หันดังชัดๆเปิ้นเย็บผ้าเนาะเย็บผ้าสมัยวัดตัดเสร็จเรียบร้อยผมก็มาเย็บผ้าบ่ค่อยกินข้าวง่ายนะข้าวตอนก็กินเป็นนักข้าวแรงเนี่ยมันไม่ใช่อ่ะเพิ่นต้องข้าวตอนเมื่อเจ้ามือทองเมื่อตอนมือเงินเมื่อแรงมือทองแดงหรอกพระพุทธเจ้าเพิ่นถึงหึ่มห้ามพระสงฆ์ฉันข้าวแรงเนาะฉันข้าวเย็นเนาะเพราะฉะนั้นวิการโภชนาเวรมณีข้าพเจ้าขอสมาทานเอาซึ่งสีขาบทข้อที่6คือละเว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิการคือตั้งแต่เที่ยงแล้วไปจนถึงอรุณรุ่งขึ้นวันใหม่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราต้องศึกษาแนวทางระบบระเบียบของท่านผู้รู้บัณฑิตนักปราชญ์เพิ่นกล่าวเอาไว้ฉะนั้นเมื่อเราท่านทั้งหลายเข้าใจแล้วนำไปพิจารณาบนว่าจะได้เพิ่นบอกว่ากุศลผลบุญบ่ได้ลบลี้ยักห่มพกเก้าทุกคนเป็นเกินกายฟ้ามหากุศลเป็นสะเพายนต์ขี่ข้ามน้ำกว้างบุญกินบุญตานที่เราได้สร้างเป็นตุงนำต่างจ้องจักบ่อฮือตกลมบ่อฮือตกจมแดนอัตคัดที่พระพุทธเจ้าบ่อเสด็จไปจะเป็นข้าวทิพย์น้ำทิพย์ปัจจัยติดตัวเฮาไปชาตินี้ชาติหน้าเป็นหอวิมานรอเฮาอยู่ท่าตามผาธนาคึดไว้ป่าตัวลวงช่างตายน้ำตื้นบ่เหมือนป่าน้อยสิวไห้ตัวใหญ่แท้ๆบ่แพ้น้ำไหลช่างหุ่มถูกใส่ตายเพื่อสะลอได้หันได้หู้ได้อู้ได้เขียนได้ห้ำได้เฮียนวิชาเอกอ้างได้ใจปัญญาฝ่าฟันสรรสร้างหากินตามต่างมนุษย์บ่โกงไผ่ขินถือศีลพระพุทธสุจริตสู้ชีวีถึงจนยากไร้จุงฮักในศักดิ์ศรีหวังทำความดีสืบไฟภายหน้าเรื่องการความหู้เพิ่งครูบาอาจารย์เรื่องกินเรื่องตานเพิ่งบุญตู้เจ้าเรื่องเก่าเรื่องหลังหวังเพิ่งคนเท่าที่สมควรเฮาไข่หู้ล้อมหัวไร่สวนเปิ่งลักกระตู้ก็หันจะมั่นสมควรพักกาดนอกฮีพักจีนอกสวนมันสมเปิ่งกวนละกับลากป่าซอยพระเพิ่นทูลหัวพระตัวบ่ไหวหนีจากแสงไฟต่ำก้อยวังไปเพิ่งแสงแมงก้าตัวน้อยหันจักเป่งพ้อยดีกาเหมือนเต้งไข่มดตกลงวังป่าจักพิคืนมาเป็นไปบ่ได้เป็นไปบ่ได้อันเนี้ยญาติโยมท่านสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายเรื่องของบุญคือความดีบารมีที่สมควรจะต้องสร้างทำสม่ำเสมอก็จะรู้จะเข้าใจเรื่องต่างๆเหล่านั้นเอาอยู่ในสังคมแห่งการอยู่ร่วมบางอย่างเจ้าดังใจก็บ่ดีบางอย่างต้องเอาความถูกต้องเป็นตัวตั้งเนาะเอาความถูกใจเป็นตัวรองถ้าเอาบัจใจวิธีการแบบนี้ก็จะอยู่ยากอยู่ลำบากทุกวันทุกวันต้องสม่ำเสมอสูตรอายุวัฒนะอาหารอากาศอารมณ์อาจมนะอุจจาระอุทะกังนะอุจจาระก็คือการระบายของเก่าออกบอกว่าจะเป็นของเบาบอกว่าจะเป็นของหนักถ้าถ่ายสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ถ่ายหนักวันละหนึ่งครั้งท้องจุกเสียดแน่นเฟ้อเรอเหม็นเปรี้ยวนี่ก็อันตรายอยู่บ่อยๆนะอุทกังน้ำอย่างน้อยวันละ5ถึง10แก้วนะทุกๆต้นชั่วโมงก็ยังดีนะ
น้ำซุปก็ได้นะกินไปเถอะไม่ต้องไปน้ำมีสีน้ำที่ใส่ขาก็ไม่ต้องกินกินแล้วอย่าไม่ต้องไปอย่างนั้นปวดท้องว่าเหล้าใส่ขาไม่ต้องกินเนาะน้ำที่มันมี 25% ก็ไม่ต้องกินนะกินน้ำที่บริสุทธิ์ต้มสำดีเนาะสะดุ้งตื่นมื้นตาขอแก้วหนึ่งก่อนจะนอนขอแก้วหนึ่งมันต้องขยันเข้าห้องน้ำหน่อยตรงต้องประเมินสถานการณ์ว่าแต่ละวันแต่ละวันเอาถ่ายเบาเนี่ยมันสีอย่างสีเหลืองก็อันตรายสัญญาณบอกเหมือนไฟเหลืองอะไฟเหลืองเตรียมตัวนะระวังเนี่ยจะเป็นโรคขั้นโรคนี้ถ้าใสนะแล้วก็ปวดลำกล้องมันตัวนะเพราะฉะนั้นปวดจุกเสียดแน่นตั้งต้องน้อยเนี่ยระวังอันตรายบันนิ้วก็ว่าพระบันนิ้วก็อย่างสักอย่างอะนะเพราะฉะนั้นเรื่องต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องของสุขภาพอนามัยเพื่อนจึงบอกว่าสุขภาพดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องพัฒนาตนเองนะอุทกังน้ำอุบัติเหตุระวังคนเฒ่าคนแก่เต้านานลุกละอ่อนพระราชพระเลศเต้าปานลุกนะนะเพราะฉะนั้นพระเลิศในห้องน้ำตกพระเลิศขึ้นใดนะพระเลิศที่มันมีบนห้องว่าปูกระเบื้องนะงามแต่งามแล้วก็ตายนี่ปวดห้องว่าเลยงามตายเนาะบางบ้านเนี่ยโอ้ยังวังช่างวับช่างเวบเออตีนเขาจะมีดูยิ่งฝนตกฟ้าห้องทั้งหลายอาตมาภาพเองก็เจอมาแล้วนะออกพรรษาปี2524เนาะหัวแตก27เข็มนะดีบ่มรณภาพก็ยังอายุยืนมาถึงปัจจุบันวันนี้นะเพราะฉะนั้นเย็บ27เข็มเนี่ยก็ยังรอดมาเป็นพระภิกษุต่อไปได้เพราะมาได้ประมาทเพราะว่ามันมืดเนาะฝนตกออกพรรษาก็เลยไปเปิดท่านเปิดนี่ในที่สุดก็พันเลิศนะก็เลยมีอันการต้องได้เย็บได้ชุนกันเกิดขึ้นอุบัติเหตุอภัยนะอภัยทานแผ่เมตตาเฮียพ่องฮัดเป็นคนโพดโป่งโพดปล่อยปล่อยวางเฮียพ่องถือไว้ก่อนนักต่อพ่อว่าหน่วยนักก่อนนักกิ่งกรรมคืดยิ่งก่อนนักตัวนะเพราะฉะนั้นอภัยอนามัยสะอาดกายเจริญวัยสะอาดใจเจริญสุขเอ็กเซอร์ไซส์ออกกำลังกายยืนเดินนั่งนอนต่างเขาในบทต่างปั่นรถถีบเดินในหมู่บ้านเติดไปกลางตรงเนาะเฮือไหลใครย่อยดีทุกวันเช้าเย็นกลางวันไม่ต้องออกไปออกกำลังกลางวันก็ผีบ้านะครับญาติโยมเพราะฉะนั้นไปเอ็กซ์ไซส์กลางวันแล้วแดดร้อนเพ่งๆก็ได้ก็ตักไงตาตั้งไปมีอ่ะเพราะฉะนั้นการหมุนเวียนของเลือดป่วยเกินนะร้อนอาการอบอ้าวไม่ควรจะไปออกกำลังกายเขาก็ต้องสะสมพลังวัดในตัวเขาตัวอาตมาภาพนี้เดินขึ้นดอยเนาะดอยสู้เตบก็10กว่าโลดอยขาม่อก็1,749ขั้นก็เดินมาแล้วเนาะปุ้นพระวัดเขาวงพระจันทร์จากวัดลบบุรีก็เดินมาแล้ว 3,750 ขั้นนะขึ้น 3โมงไปถึงพุ่นก็6โมงเกิ่งมาแรงเนาะอันนี้ก็ไปมาละถ้าเปิดใครขึ้นบนจัดขึ้นดอยอินทนนท์แท้ๆจะได้ไปทดลองสมรรถภาพในใจพลังวัดในแต่ละวันสุขภาพภัยดีก็อยู่ยาวนะภัยสุขภาพดีก็อยู่สั้นบางคนนี่บ่มีแอลละเป็นสาวเป็นนางนี่ก็แอลมีอยู่ยิ่งมีครอบครัวแล้วแอลหายแอลหดแอลลดไปทางใดทางเบานะฉะนั้นทุกเจ้าเฮาก็เหมือนกันอายุนักอายุน้อยเขาตักอาตมาโอ้ผอมชันนักอนุโมทนาด้วยเนาะบ่ได้เป็นพญาตินะญาติโยมมันก็ไปตามวัยเนาะไผจะไปอ้วนท้วนสมบูรณ์เพิ่นทั้งวัดเตาะแตะเต็งตึงตรงเต็งและที่สุดก็ต้องตายแล้วเนี่ยเตาะแตะเต็งตึงตรงเต็งต้องตายเหมือนกันหมดพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันพระเจ้าอยู่หัวก็เหมือนกันผู้รากมากดีเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินสวรรคตอนิจจกรรมมรณภาพมรณกรรมไปทั้งนั้นทุกเจ้านี่เป็นมรณภาพชาวบ้านนี่ถึงแก่กรรมเนาะวันนี้รายการเสียงธรรมก่อนนะเสียงธรรมนำสุข
มาถึงช่วงสุดท้ายพ่อแม่พี่น้องศรัทธาญาติโยมอยู่ทางบ้านฟังแล้วเป็นจะได้พ่องหลายลดหลายอรรถรสเนาะทุกวัน6โมงถึง7โมงทุกวันเมื่อแลงเนาะเมื่อเจ้าก็เหมือนกันเมื่อเจ้าก็6โมงถึง7โมงเหมือนกันถ้าบัติศาสนกิจอันใดเนาะก็จะได้มาพบปะกับบรรดาญาติโยมดังเช่นเคยทั้งนี้ทั้งนั้นก็ถือว่าหน้าที่ของพระเจ้าประสงค์จัดรายการเจริญพรเราปะก้อยครับของกันไว้สารครับผมทางอิสระนะครับผมโมทนาเนอแต่วันพื้นที่ความผมไปแบบโมทกรรมเพราะว่าทุกจะมีความผมผ่านโมทนาเนอเจ้าอ้าวพ่อจำลองวงชัยสบายดีว่า2วันนี่มาหาเอ้ยร้อนกายจะมันเตร้อนใจอย่าให้มันร้อนเนาะง่วนเนาะเก็บพันมาว่าเก็บนี่มาอู้เนาะครับแกงยำพักแกงโฮคั่วโฮหรอครับโมทนาเนอสาธุพ่อวงพ่อจำลองวงชัยพ่อเพิ่นเป็นเคยอยู่หนองซิวพุ่นพี่น้องสะพุงน้อยนี่น่ะสะพุงหน่อยเนาะ0615476539อยู่จุดไหนม่วงใดมีโอกาสก็โทรมาไม่ได้โทรมาก็เป็นกำลังใจพลังเงียบเนาะพลังเงียบก็เดี๋ยวก็ทุ่ม5นาทีก็ขึ้น104วัดฝ่ายหินต่อไปฟังทางเฟซก็ได้เดี๋ยวก็จะส่ง URL ขึ้นทั้งหลายกดฟังท่านญาติโยมมันจะมีจวงสื่อนำตัวแล้วก็ตัวสื่อภาษาอังกฤษด้วยกดไปได้เดี๋ยวมันดึงออกมีโอกาสก็ฟังกินเข้าไปด้วยอย่างตัวแต่จะนำท่านทั้งหลายสวดมนต์เนาะสวดมนต์ขึ้นทั้งหลายได้เข้าใจได้นำไปเป็นประทีปธรรมนำชีวิตกับบรรดาญาติโยมเนาะบุญขินบุญตาลครั้งนี้ก็ขอเป็นปาฏิยังเข้าห่อสเสบียงต่อมหาเนรปานบุญขินบุญตาลเท่านั้นจะได้จ่วยเฮาคือกำจูปู่จาวรพระพุทธศาสนาเนอร์จะได้ปั่นปอนให้บรรดาญาติโยมทั้งหลายเนอร์ยะถาวาลีวาหาปูราปริปูเรนติสาขลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิทิตังปฏิตังทุมหังคิปะเมวะสมิจันตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโตปนะระโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพีติโยจุงหือเป็นขัวเราคำผิวผ่องวิวัจจันตุเป็นติมันเนาะมันน่องเกาะผันสัปโรโคพญาธิจุอันจุสิ่งดำมวยมิ่งกรากายมโนภาวะคือได้จำเริญใจทุกข์ำเจ้าสุขังพลังสุขเตียงเต้าเปรียบเมืองสวรรค์อภิวาทานาสีฤทธิ์สนิจจังมันเตียงอย่าหู้ความเงียงไปมาธรรมมาผายโผดฮือยาวโยดสถาพรฮือจุงจักเตียงแตะจุงจักมีเตียงแตะดีหลีจัตตาโรธรรมมาว่าทันติอายุวันโนสุขังปะลังขอเจริญพร